ากเจ็ดมกราถึงเดือนมิถุนามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีพอที่จะช่วยเศรษฐกิจหรอกแต่มันดีขึ้นเหมือนเดิมเพราะภาพรวมโลกมันก็ไม่ดีเมืองไทยก็ไม่ดีแล้วมันจะดีได้ราศีที่เด่นจริงๆแล้วต้นปีนี่นะคือราศีเมษถ้าพฤษภาไปแล้วนี่คือราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกคนที่รวยอยู่แล้วนะก็คงรวยขึ้นคนที่จนอยู่แล้วนี่ก็อาจจะดีกว่าเดิมสถานราศีนี่ดีกว่าเดิมภาพรวมในภาพประเทศนี่นะพืชผลทางด้านเกษตรจะส่งออกดีขึ้นปีนี้ราคาดีขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรมจะแย่ลงสิ่งที่เราได้แน่ๆคืออายุสิ่งที่เราเสียแน่ๆคือโอกาสที่ผ่านมาเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยอย่าให้อายุเพิ่มอย่างเดียวนะเพิ่มอย่างอื่นด้วยเพิ่มความดีเพิ่มความฉลาดและเพิ่มโอกาสในการทำงานและสำคัญที่สุดเปลี่ยนสถานะจากคนจนให้เป็นคนชั้นกลางและเป็นคนรวยได้แล้วอย่าไปเชื่อเรื่องสายมูนะเชื่อนักว่าทำงานหนักตั้งแต่ปีก็พูดชัดเลยการทำงานหนักเท่านั้นเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนสถานะได้ขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงสิ่งจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะสถานการณ์ในปี2567ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อปัจจุบันคือตัวชี้วัดอนาคตดังนั้นเพื่อให้เราเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีสติแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตวันนี้เราจะได้มาฟังการพยากรณ์จากอาจารย์สามารถมังสังค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับปีหน้าค่ะหลายคนคงอยากจะรู้ดวงเมืองปี2567ค่ะว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงมีอะไรที่จะต้องเฝ้าระวังเราจะ เริ่มอธิบายจากอะไรดีคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันเหมือนธรรมเนียมนะคุณนุกหมอดาหมอดูทั้งหลายก็จะออกมาพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นปกตินะทีนี้ถามว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องที่คุณนุกถามผมเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าดวงเมืองเนี่ยลัคนามอยู่ราศีเมษแล้วที่เขาใช้พยากรณ์ดวงเมืองก็จะใช้ดาวใหญ่ๆก็จะมีพฤหัสเสาราหูมฤตยู3ตัวแต่ถ้าโหนบางคนก็ใช้3แค่มฤตยูไม่แค่เสาพฤหัสราหูมฤตยูไม่ใช่แต่ว่าบางท่านก็ใช้เอากันว่าผมใช้4ตัวกันเลยกันค่ะคืออันแรกเลยคุณนุกคงจำได้นะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมดาวพฤหัสเดินถอยหลังเนี่ยมฤตกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป๋ไปเป๋มาค่ะผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเพื่อผิดแล้วผิดมากเป็นผิดน้อยแล้วแต่มันมีให้เห็นจนกระทั่งคนเนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมศรัทธาว่าเฮ้ยตกลงอะไรมันถูกอะไรมันผิดอ่ะเนี่ยอันนี้เกิดจากอิทธิพลดาวพฤหัสถอยหลังแต่วันที่7มกราคมเนี่ยพฤหัสมันจะเดินหน้าจะเดินหน้าเมื่อเดินหน้าและกระบวนยุติธรรมเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นมันจะเข้มแข็งขึ้นเพราะนั้นคดีหลายคดีเนี่ยถ้าตัดสินช่วงนี้นะคนถูกก็กลายเป็นคนถูกคนผิดก็กลายเป็นคนผิดคือเที่ยงธรรมขึ้นอ่ะมันก็จะเพราะนั้นคดีที่คนหลายคนกังวลว่าเฮ้ยมันจะจบเป็นแบบไหนเนี่ยผมว่ามันจะดีขึ้นแน่สังคมนะแน่ความยุติธรรมจะดีขึ้นส่วนว่าใครจะรับผลยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดกับความถูกความผิดกับความถูกไอ้ส่วนอำนาจเงินอย่างอื่นคงซื้อลำบากคงซื้อยากขึ้นเพราะฉะนั้นคนผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกอันที่หนึ่งในเรื่องกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสังคมอันที่สองนี่นะดาวมฤตยูในทัพอังคารในเดือนที่สองเดือนการเงินและเวลาหูทัพพุธเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในด้านเศรษฐกิจเนี่ยคุณนุกการเงินของประเทศไทยนี่จะแย่หนี้สินสถานะหนี้สินครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยเศรษฐกิจปีนี้ปี67ทั้งปีอ่ะค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรมากหนี้สินครัวเรือน 90% ของ GDP ก็แย่แล้วนะคะอาจารย์มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มกว่านั้นอีกในปีหน้าเหรอคะปี67จะเพิ่มคือดวงดาวมันบอกเลยคะดาวมันจะอยู่ราหูทับพุธเนี่ยหนี้สินประเทศเพิ่มครัวเรือนก็เพิ่มทำไมอ่ะเมื่อนี่เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะของประเทศมันแย่ลงเนี่ยคนจนก็จะจนลงไม่มีหนี้ได้ไงคนรวยก็จะจนลงคนจนจะจนหนักแต่คนรวยเนี่ยกลายเป็นคนจนเนี่ยหนี้ก็เพิ่มเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็น NPL ในแบงค์นะคนกู้แล้วไม่มีเงินใช้หนี้แบงค์นี่จะเยอะขึ้นอ่ะเพราะนั้นแบงค์นี่จะปล่อยเงินกู้น้อยลงเยอะดิเพราะอะไรเพราะกลัว NPL
ปล่อยแล้วนี่ไม่ได้คืนไงนี่เสียเยอะไงเกิดขึ้นแน่ปี67มันเคยเกิดมาแล้วเมื่อปี39ไงคล้ายๆอย่างนี้แหละตอนต้มยำกุ้งอ่ะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เที่ยวนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราดูจากภาพรวมเพราะดวงเมืองกับดวงโลกเป็นที่เดียวกันเพราะนั้นถ้าดูดวงเมืองแล้วก็ดูดวงโลกเป็นที่เดียวกันสงครามเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมันแย่และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในทางกลุ่มโลกมันก็แย่ไปด้วยอันนั้นคือภาพรวมนะแต่ของเราที่แย่มากก็คือว่าตัวรัฐบาลเราเนี่ยนโยบายขายฝันไว้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินกู้ต้องใช้เงินแต่ในขณะเดียวกันงบประมาณเนี่ยมันขาดดุลมาตลอดและปีนี้ถ้าคุณไปกู้นะต้องงบประมาณยิ่งขาดดุลเพิ่มขึ้นแหละเพิ่มขึ้นแน่นอนในประเทศไทยเนี่ยเงินออมน้อยมากเลยคนเป็นหนี้นะดูนะคนชั้นล่างไม่ต้องพูดถึงคนจน3ประเภทอ่ะเศรษฐกรรายย่อยแล้วก็ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายประเภทแผงลอยอันนี้ลูกหนี้ถาวรเลยนะเป็นตลอดแก้ไม่ได้แล้วพอแก้ไม่ถูกจุดด้วยแล้วต่อมาก็คือคนชั้นกลางที่อยากรวยก็ไปกู้แบงค์มาลงทุนขาดทุนก็มีกลายเป็นคนจนก็มีอีกปีนี้ก็มีอีกเพราะนั้นตลาดหุ้นในเชื่อเนี่ยไปตลอดปีอ่ะค่ะแสดงว่าเศรษฐกิจปีหน้านี่ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงวิกฤตสุดเลยไหมคะแย่ลงกว่าปีนี้อ่ะแย่ลงก็คุณดูดิดูภาพรัฐบาลอ่ะค่ะแต่ถ้ามันเป็นอิทธิพลของดาวอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันจะมีวิธีการแก้ไหมคะทีนี้ปัญหาอยู่หนึ่งเมื่อดวงเมืองแย่นะถ้ารวงคนมันดีนะมันก็ขาดได้บ้างแต่ถ้าเอาคนที่มีปัญหามาเนี่ยมันก็เท่ากับซ้ำเติมประเทศอ่ะแต่วันนี้การเมืองถ้าดูภาพแล้วเนี่ยมันลบมากกว่าบวกอ่ะมันก็กลายเป็นบวกซ้ำเติมค่ะซ้ำเติมที่มันแย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีกอ่ะคือเวลาดูดวงเมืองเนี่ยดวงเมืองก็ต้องดูดวงผู้บริหารประเทศต้องดูบังเอิญเราไม่มีดวงผู้บริหารประเทศไงแต่โดยภาพรวมที่ออกมาพูดถึงกันเนี่ยมันไม่มีภาพบวกมันเป็นภาพลบตลอดเลยเอาในแง่เศรษฐกิจแปลว่าแย่ทั้งปีกันเลยกันเพราะนักคนว่างงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนุนอาชีพสีเทาเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยเรียกว่าขายของเจ๊เนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ดูแต่เอาแมงกาโม่ไปหยอดเหรียญทั่วรับเติมเงินอ่ะมันก็มีแล้วอ่ะเอาแมงกาโม่มีในตู้7,000เป็นในนี้ที่6,000อ่ะงั้นแสดงว่าพอเศรษฐกิจแย่คนแย่ลักวิ่งชิงปล้นเหตุอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสังคมปัญหาเพราะนั้นนะที่คุณบอกว่าคุกคับแคบเดี๋ยวต้องขยายคุกอ่ะเพราะอาชีพทุจริตเพิ่มขึ้นไงเศรษฐกิจแย่สังคมแย่คนเลวคนดีก็กลายเป็นคนเลวคนเลวก็เลวมากขึ้นเนี่ยคุกมีขังเหรอเดี๋ยวได้ขยายคุกกันหรอกค่ะเศรษฐกิจแย่แต่ว่ากลับไปตอนต้นที่อาจารย์บอกว่า7 มกราคมเนี่ยเขาเรียกว่าคดีต่างๆความเที่ยงธรรมอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมค่ะก็คือมันลงไปลงมามากขึ้นลงไปลงมามากขึ้นเพราะนั้นคนที่ทำผิดก็โอกาสถูกลงโทษมากขึ้นค่ะคนที่ไม่ผิดก็โอกาสหลุดมากขึ้นก็คือในภาพบวกนี่ถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยคนดีก็คนความผิดคนเลวก็รับโทษก็ว่าไปแต่ถ้ามองจากปัจจุบันนะคะที่บอกว่าปัจจุบันมันก็จะสืบเนื่องต่อไปถึงอนาคตปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยสถานการณ์เขาเรียกว่าความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมมันเสื่อมใช่ค่ะเอาพูดง่ายๆจากกรณีของคนทำผิดไม่ต้องอยู่ในคุกอยู่นอกคุกได้อย่างเงี้ยค่ะก็ผมบอกเลยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาค่ะมันแย่มาตลอดค่ะแล้วมันจะมีเหตุพลิกผันที่ทำให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกลับมาคิดว่ากลับมาการกลับมาของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองเพราะอะไรเพราะเมื่อกฎหมายมันเข้มข้นขึ้นมานักการเมืองที่ทำผิดก็ทำไงอ่ะก็ต้องรับผิดอ่ะเพราะนั้นหลายคนระวังนะแม้แต่ข้าราชการประจำระวังนะคิดว่าถ้าจะทำผิดเพื่อคนคนหนึ่งหรือทำเพื่อผลตอบแทนได้แต่ระวังนะจากนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเขาจะมี157มาเป็นแถวเลยมันก็มีค่ะแล้วยังนอกจาก157แล้วนี่151ก็อาจจะมานะหลายคนโดนกันอยู่นั่น
วิกฤตทางการเมืองนี่ที่อาจารย์หมายถึงนี่คือมันจะเป็นในด้านไหนบ้างไอ้ในผมมองว่าหนึ่งนะจาก7มกราไปถึงเดือนมิถุนาประมาณนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วดีขึ้นการเมืองดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้ดีพอที่จะช่วยเศรษฐกิจหรอกแต่มันดีขึ้นเหมือนเดิมดีขึ้นนะดูภาพลักษณ์หน้าตาดีขึ้นหมายถึงการปรับครม.หรือมากกว่านั้นคะอาจารย์มันหนึ่งนะปรับครม.โดยการเอาพรรคบางพรรคออกบางพรรคเข้าก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนตัวผู้นำก็ได้ค่ะได้หมดแต่ถ้าที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าผู้นำยังเป็นรับภาพลบแบบนี้นะผมว่าเปลี่ยนตัวผู้นำเปลี่ยนตัวผู้นำเพราะเวลาดูเมืองดีนี่นะมันคนมาก็ต้องดีอ่ะภาพต้องดีขึ้นอ่ะคือดวงเมืองดีเนี่ยนะมันไม่มีคนไม่คนที่ภาพลบมาเป็นผู้นำหรอกมันต้องเปลี่ยนโดยอัตโนมัติของมันเนี่ยค่ะโดยอัตโนมัติมันต้องเปลี่ยนค่ะแล้วโดยภาพรวมแล้วปี67เนี่ยดวงเมืองถือว่าอยู่ในระดับไหนคะเศรษฐกิจจะแย่เศรษฐกิจจะแย่การเมืองอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่เศรษฐกิจแย่คนเก่งนะถ้าไปอยู่ในสภาพที่แย่นะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเพียงแต่ทำให้แย่น้อยลงเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้เปลี่ยนเป็นดีหรอกคือลบไม่มีทางเป็นบวกเพียงแต่ว่าลบน้อยลงอ่ะเป็นไปได้เท่านั้นแหละเพราะภาพรวมโลกมันก็ไม่ดีเมืองไทยก็ไม่ดีแล้วมันจะดีได้ไงคืออย่างน้อยมันจะอยู่ตรงนี้นะคุณนุ๊ก7ปีมันดูอ่ะแล้วไปแล้ว2ปีเหลือ5ปีอ๋อนี่คือจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปอีก5ปีก็คือว่าพวกรายได้ประเทศเนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายงบประมาณขาดดุลจะเพิ่มขึ้นค่ะจะเพิ่มขึ้นเมื่องบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นหนี้สาธารณะก็เพิ่มวันนี้สาธารณะเพิ่มนะมันก็มีผลต่อค่าเงินบาทค่ะค่ะถ้าดวงเมืองไม่ดีแต่ถ้าดวงคนดีหมายถึงว่าผู้นำใช่ไหมคะมันช่วยให้ความแย่น้อยลงหรือทำให้แย่น้อยลงอ่ะแต่ไม่ใช่ดีขึ้นนะก็ในภาพรวมไม่ดีไงคนเก่งถ้าไปอยู่กับปัญหามากๆเนี่ยมันทำให้ปัญหาน้อยลงแต่ไม่หมดปัญหาหรอกผมต้องแค่เวลาไงค่ะคือการแก้ปัญหามันแก้ด้วย3อย่างลูกนึงแก้ด้วยเงิน2แก้ด้วยคน3แก้ด้วยเวลาค่ะวันนี้นะประเทศไทยนะเงินก็แย่การเมืองก็อีกคนก็แย่เหลือเวลาอย่างเดียวเปลี่ยนคนไงซึ่งมีแนวโน้มว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอน 100% อย่างน้อยปรับครม.แต่ผมว่ามากกว่าปรับครม.มากกว่าปรับครม.ผมคิดว่าอย่างนั้นเปลี่ยนตัวผู้นำเหรอคะอาจจะเปลี่ยนพรรคออกบางพรรคเข้าบางพรรคออกโอ้โหมันเปลี่ยนใหญ่มันเปลี่ยนใหญ่เลยนะคะมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนขั้วเลยนะก็เป็นไปได้ไงถ้าสมมติว่าพรรคบางพรรคเนี่ยที่ใหญ่ๆเรานี่นะถูกยุบพรรคเหลือน้อยลงเนี่ยมันก็ง่ายแล้วสิง่ายแล้วดิมันก็เปลี่ยนง่ายแล้วแหละค่ะค่ะแสดงว่าสถานการณ์ทางการเมืองปีหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นนั้นมากด้วยมากด้วยถึงขั้นที่จะมีพรรคบางพรรคโดนยุบหรือเปล่าคะแนวโน้มก็คงเป็นอย่างนั้นถ้าพรรคใหญ่กลายเป็นพรรคขนาดกลางนี่นะมันง่ายต่อการปรับครม.ไงก็คือเอาคนที่คิดต่างออกไปเอาคนที่เหมือนกันคงอยู่เนี่ยเหมือนกันรวมกันได้ต่างกันรวมกันไม่ได้ไงก็ทำให้เหมือนกันก่อนแล้วค่อยรวมกันวิธีการก็คือเอาคนเห็นต่างออกไปเอาหรือแต่คนเห็นเหมือนกันมาก็จบแต่แกนนำยังเป็นพรรคเดิมไหมคะมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะคิดยังไงจำได้ง่ายคุณนุกการเมืองนี่นะโง่ไม่เป็นใหญ่ยากคนฉลาดแก้โง่เนี่ยถึงใหญ่ได้ค่ะคนฉลาดบวชฉลาดที่เจ๊งตายหมดแหละอยู่ไม่ได้หรอกค่ะนี่ถ้าคนที่เป็นคอการเมืองฟังเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคดีที่มัน อยู่ในศาลแน่ๆเลยที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยก็จะมีในส่วนพรรคก้าวไกลใช่แล้วเขาตอนนี้เขาคิดกันไปใหญ่แล้วนะว่าแนวโน้มคือถ้าดูจากดวงดูจากอะไรแล้วแต่เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคือดวงมันไม่ได้บอกว่าพรรคไหนนะแต่มันบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีนี้ถ้าเรามาอ่านสภาพแวดล้อมนะคืออย่างนี้ถ้าเอาปรัชญาหมอมาเนี่ยปรัชญาหมอบอกว่าต้องหาความจริงจากเรื่องจริงอย่าหาความจริงจากเรื่องเท็จคือเซ็กซ์ซูดฟอร์มแฟกต์อ่ะ
คือเอาความจริงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเราดูความจริงจากเรื่องจริงนี่นะพรรคเก้าไกลอยู่ในคดีโอกาสถูกยุบพรรคก็มีนะและถ้ายุบพรรคก็ไปเข้าทางดิคนเห็นต่างออกไปเหลือแต่คนเห็นเหมือนกันก็รวมกันเลยหมายถึงก็จะมีโอกาสที่บรรดาสมาชิกเนี่ยก็จะไปต้องหาพรรคอยู่ใช่ใช่ไหมคะก็ต้องหาพรรคอยู่ก็ไม่ยากพรรคตั้งไว้เยอะแยะประเภทมีคนเดียวสองคนนี่แย่แล้วมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าก็ละลายอุดมการไปเอาง่ายๆว่าซื้อหัวมาซื้อพรรคมาแล้วก็เอาคนใส่แค่นั้นเองฮะฮะหรือว่าจะเอาพรรคเดิมก็ได้แต่เอาคนเนี่ยแต่เห็นต่างออกไปก็ได้มันทำได้หมดอ่ะคือการเมืองนี่คุณนุกต้องเข้าใจนะมันไม่มีศัตรูถาวรไม่มีสามีมีสาวมีแต่ผลประโยชน์ถาวรผลประโยชน์ลงตัวอยู่ได้ผลประโยชน์ต่างอยู่ไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยมันไม่มีอุดมการณ์อะไรหรอกมันมีแต่เหมือนกันรวมกันต่างกันแยกกันมีแค่นี้ไม่มีอะไรดูจะพลิกผันพอสมควรในส่วนของการเมืองแต่ในส่วนของสถานการณ์เช่นการชุมนุมม็อบอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นไหมคะปีหน้ามันมีโอกาสเกิดแต่มันเป็นไปได้ยากแต่มันอย่าลืมว่าถ้าเรามองในตรรกะก็จะมีอย่างนี้นุกเป็นไปได้ในความเป็นไปได้มันเรื่องธรรมดาเป็นไปไม่ได้ในความเป็นไปได้ก็ทำไมล่ะแต่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นไปได้นี่อันนี้ดิก็ดูแล้วเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ไงตะกาตัวนี้มันจะมาดูแล้วไม่น่าจะมีการชุมนุมไม่น่าจะมีนะแต่อย่าลืมนะเหตุอ้างให้ชุมนุมมันมีคนเนี่ยนะร่วมศัตรูร่วมกันสามัคคีผลประโยชน์ร่วมกันแบ่งกันไม่ได้แยกกันตอนนี้มันกลายเป็นศัตรูร่วมนะศัตรูร่วมกันเนี่ยคนมันจะสามัคคีไงร่วมตรงไหนไอ้นั่นก็ผิดไอ้นู่นก็ผิดเห็นกันแล้วแล้วคุยกันเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันอ่ะอย่าลืมนะทุกครั้งที่มีการชุมนุมไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่มากมายหรอกเกิดจากเรื่องเล็กๆนี่แหละไม่ขีดขั้นเดียวโยนในทุ่งหญ้าแห้งอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นอ่ะมันไหม้ทั้งทุ่งอ่ะทำกันว่าใครจะเป็นไม้ขีดก้านนั้นล่ะหญ้าแห้งมันเต็มไปแล้วตอนนี้หญ้าแห้งเยอะแยะเลยเหลือแต่ไม้ขีดก้านเดียวก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมในสังคมเนี่ยมันไม่ดีไงเหมือนหญ้าแห้งอ่ะวัวก็ไม่กินไปทำอะไรก็ไม่ได้เผาทิ้งอะไรเงี้ยก็เหลือแต่ไม้ขีดก้านเดียวถ้าใครเกิดโยนไม้ขีดก้านเดียวลงทุ่งหญ้าแห้งมันก็ไหม้ทั้งนั้นแหละไปถึงโอกาสที่จะเกิดม็อบมันเป็นไปได้ในปีหน้าถ้าปัญหาสังคมยังอยู่แบบนี้นะกฎหมายถูกบิดเบือนอย่างแบบนี้นะคนผิดไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดน้อยลงเดี๋ยวสังคมมันรวมตัวก็จำไม่ได้ก็ทีแล้วแค่กฎหมายนี้โทษกรรมเหมาเข่งนั่นน่ะรวมกันเลยเห็นป่ะแต่ตอนนี้มันยิ่งกว่านั้นน่ะมันยิ่งกว่านั้นเลยยิ่งกว่านั้นนี่หมายถึงกรณีที่ไม่คำพิพากษาไม่มีความสำคัญหรือเปล่าคะคือกฎหมายไม่ผู้บังคับใช้กฎหมายใช้กฎหมายแบบไม่เที่ยงตรงเกิดจากอำนาจอะไรก็แล้วแต่นะแต่กฎหมายไม่เที่ยงตรงอันนี้เป็นเหตุอ้างเหตุอ้างไอ้ใครทั้งคนหนึ่งเดินออกมาแล้วหลายคนก็เดินตามพอคนประชาชนเดินออกมาเดินตามคนล้มก็ตามหลังประชาชนค่ะอะไรเงี้ยค่ะอ้าวรักษาผลประโยชน์ของประเทศไงก็เป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยนักการเมืองถ้าอยากจะอยู่ถาวรเรียนตรงๆเลยอย่าสร้างเหตุอ้างให้คนนำไปอ้างเหมาเชื่อตรงปฏิวัติได้เนี่ยเพราะว่าความเหลื่อมล้ำในจีนจากชาวนารวบรวมชาวนาในโค่นล้มจีนได้ก็เพราะอันนี้ความยากจนของชาวนาเป็นเหตุอ้างให้เหมารวมชาวนาล้มศักดินาก็ทำได้แล้วค่ะคือเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นศัตรูร่วมเยอะๆเนี่ยมันเกิดได้เพราะนั้นในดวงเมืองช่วงนี้ความยุติธรรมเนี่ยมันบิดตัวบิดเบี้ยนไปเยอะไงมันออกมาค้านความรู้สึกเอาดีกว่าค้านความรู้สึกของประชาชนเอ้ยคนผิดทำไมไม่ผิดเอ้ยคนผิดนักโทษทำไมไม่นอนคุกอะไรเงี้ยมันพิเศษร่างหมดเลยแต่ตอนนี้มองแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าในความไม่มีอะไรมันมีอะไรไงซึ่งต้องจับตาดูในปีหน้ามันมีช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงที่ต้องจับตาไหมผมว่าตั้งแต่7มกราไปถึงพิจารณามกราถึงมิถุนาช่วงนี้โอ้ทั้งเรื่องการชุมนุมทั้งเรื่องของการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนตัวผู้นำมันอยู่ช่วงนี้อ่ะคืออะไรเกิดก่อนเกิดหลังไม่รู้แต่มันต้องเกิดมกราถึงมิถุนาเป็นไปได้ว่าไอ้ชุมนุมไม่ใช่เกิดก่อนเพราะอย่างไอ้ได้คอประคองบอกว่าประชาชนจะจัดแต่งหนักไปฮะจากเบาไปหาเบาไปหาหนักกลุ่มคปทที่เคลื่อนไหวเรื่องคุณทักษิณที่ไม่นอนอันนี้อย่าลืมนะไม่ขีดกั้นเดียวนะถ้าเกิดมันโยนเรื่องนี้ขึ้นมานะแล้วก็คนเห็นด้วยมันคนออกมาก็เกิดตายค่ะวันนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เตือนนักการเมืองว่าอย่าตั้งเหยียดอ้างให้คนนำไปอ้างคือประชาธิปไตยที่คุณว่าเป็นเนี่ยนะมันไม่ใช่เมืองไทยวันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะถ้าประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องเคารพคนหมู่มากแต่ที่คุณไม่ได้ฟังเสียงคนหมู่มากคุณฟังเสียงคนบางคนที่มีเงินมากอ่ะมันก็เลยมีปัญหาดิเออมันก็เลยมีปัญหาเอาดูดิฝ่ายค้านก็เงียบรัฐบาลก็เงียบขึ้นมาค่ะเออแต่ประชาชนไม่เงียบอ่ะค่ะประชาชนไม่เงียบแล้วผู้นำล่ะคะผู้นำประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนไหมคะอันนี้มันอยู่ที่ว่าหนึ่งสถานการณ์วันนั้นเนี่ยผู้นำประเทศจะปรับตัวเองให้เข้ากับความต้องการประชาชนหรือเปล่าค่ะถ้าผู้นำประเทศยังเป็นสวนทางกับความคิดเห็นประชาชนเนี่ยอยู่ลำบากเติ้งเสี่ยวผิงพูดชัดว่าประชาชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐบาลต้องเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเขาถึงจะพูดคำว่าข้าพเจ้านี่นะเป็นบุตรของคนชาวจีนทั้งประเทศแล้วประชาชนต้องการสิ่งไหนทำสิ่งนั้นประชาชนไม่ต้องการสิ่งไหนไม่ทำสิ่งนั้นก็แปลว่าต้องทำสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่วันนี้รัฐบาลทำอย่างนั้นหรือเปล่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเหมือนปลาประชาชนเหมือนน้ำถ้าปลาขาดน้ำปลาก็ตายเพราะนั้นถ้าคุณทำให้คนเสื่อมศรัทธาเมื่อไหร่มันเหมือนกับน้ำแห้งอ่ะปลาก็ตายวันนี้น้ำมันจะแห้งเลยนะค่ะน้ำมันจะแห้งแล้วแล้วปลาตัวใหญ่อยู่ได้ไงอ่ะค่ะวันนี้นั้นน้ำมันตื้นจนกระทั่งปลาตัวใหญ่โผล่มาแล้วเห็นหมดแล้วอ่ะค่ะดวงเมืองกับดวงคนค่ะถ้าดวงคนเนี่ยเราดูภาพรวมเป็นตามราศีได้ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นอย่างกรณีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนั่นเกิด15กุมภาพันธ์แบบเนี้ยเราดูภาพรวมเป็นราศีได้ไหมคะคือถ้าดูภาพรวมก็เลยสไลด์คลิปก็คือว่าดูเป็นเดือนดูเอาหนึ่งเดือนมาเป็นลัคนาถ้าอย่างนั้นก็ลัคนาก็คงวันที่เท่าไหร่นะ15กุมภาพันธ์ค่ะ15กุมภาก็น่าจะเป็นราศีคาบเกี่ยวระหว่างมังกรกับกุมแต่ถ้าเป็นมังกรนะเสาก็ทับลัคนาถ้าเป็นมังกรเสาทับลัคนาเพราะนั้นปัญหาหนักๆก็จะมาปัญหาหนักๆจะมาเพราะนั้นดวงลัคนาราศีกุมนะราศีสิงห์เนี่ยนะหนักเพราะราศีสิงห์เนี่ยเสาเล็งลัคราศีกุมเสาทับลัคแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือมีนก็ราหูทับแล้วกันราหูเล็งเพราะนั้นดวง3ราศีเนี่ยหนักกุมสิงห์แล้วก็มีนหนักนี่หมายถึงหนักในด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะการงานถ้าเป็นบุคคลสาธารณะก็เรื่องศรัทธาประชาชนถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะก็มีปัญหาเรื่องการเงินถูกเขาบ้างค่ะแต่ว่าเดือดร้อนมากนะเดือดร้อนส่วนราศีพฤษภนี่นะก่อนเดือนเมษาก็ต้องระวังเพราะว่าปฏิหารพินาศรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเมษาไปแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นดวงผู้นำไปเช็คดูนะดูดวงท่านไปเปิดดูเองก็แล้วกันถ้าทุกราศีกุมราศีสิงห์มีนกันเนี่ยนะหนักแน่หนักแน่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ดูเรื่องการเงินสุขภาพถ้าเป็นนักการเมืองก็ดูเรื่องศรัทธาประชาชนคดีความอะไรเงี้ยคดีความคุณอุ้งอิง21สิงหาเนี่ยราศีอะไรคะอาจารย์21สิงหาเหรอก็ราศีสิงห์อ๋อก็ราศีเดียวกับเสาเล็งลัคนาเสาเล็งกุมมีนพวกนี้หนักกุมมีนสิงห์ก็จะหนักในปีหน้าหนักเรื่องศรัทธาถ้าขึ้นไปถ้าเป็นผู้บริหารก็มีปัญหาเรื่องขาดศิลปะในการบริหารคนคือการบริหารเนี่ยมันเป็นทักษะและศีลหนึ่งต้องมีความรอบคอบรอบรู้ในเรื่องงานที่ทำสองต้องมีศิลปะในการใช้คนแต่ถ้าผู้นำที่ไม่มีศาสตร์มีศีลเนี่ยเรียนเถอะครับอย่าไปเป็นเลยมันอยู่ลำบาก
งั้นถ้าดูจากลัคนาราศีเนี่ยแสดงว่าดวงของคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เอื้อดวงเมืองเท่าไหร่ในปีหน้าเลยสิคะไม่เอื้อไม่เอื้อกันเลยนะคะแม้แต่คุณอุงอิงเองก็ดีอุงอิงถ้าอยู่ในราศีสิงห์ก็ไม่เอื้อคือพูดง่ายสภาพแวดล้อมไม่เป็นใจว่ากันเถอะแต่พูดตรงๆนะสภาพแวดล้อมไม่เป็นใจถ้าคุณคิดว่านักการเมืองอยู่ได้ด้วยศรัทธานี่นะศรัทธาไม่มีค่ะศรัทธาแห้งแล้งมันเหมือนปลาขาดน้ำอ่ะก็เสี่ยงปลาขาดน้ำเสี่ยงนักการเมืองที่รัฐประชาชนไม่ศรัทธาก็เหมือนปลาขาดน้ำอ่ะเสี่ยงคุณพิธาเกิด5กันยายนนะคะ5กันยาก็ยังอยู่ราศีสิงห์โอ้3คนนี้ก็ราศีสิงห์หมดเลยเหรอคะปีหน้าไม่ใช่ปีของเขาเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าอยู่พร้อมกันหรือไปพร้อมกันไม่รู้5กันยายนน่าจะอยู่ในราศีสิงห์เอาง่ายๆว่าถ้าเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องศรัทธาแหละต้องระวังเพราะว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยเหมือนนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยมันเหมือนปลาประชาชนเหมือนน้ําเนี่ยพอศรัทธาหมดก็น้ําแห้งลําบากลําบากปลาใหญ่ตายก็เพราะไม่มีน้ํานี่แหละค่ะค่ะคุณทักษิณเกิด26กรกฎาคมค่ะคุณทักษิณเขาถ้าดีบอกกรกฎาใช่ไหมลัคนา26กรกฎาคมก็ราศีเรือสีกรกฎกรกฎแต่เท่าที่ผมเห็นเขาวางกันไว้นะดวงคุณทักษิณนะจะอยู่กันถ้ากันก็ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าอยู่กรกฎก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี่ถ้าดวงกันก็หนักฮะแต่คุณทักษิณตัวเองไม่ได้หนักนะคนรอบข้างแต่ห่างหนักไอ้ตัวแกไม่ได้หนักนะแค่สบายสบายอ่ะแต่คนรอบข้างที่ตอบปัญหาแทนแกนี่ที่หนักอันนี้ไม่ต้องดูดวงก็ได้ไม่ต้องดูดวงเลยทฤษฎีแล้วสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยหนักรู้ตัวคุณทักษิณไม่ได้หนักนะเพราะคนไม่ต้องตอบอะไรเลยทุกคนตอบให้ทำให้แต่คนที่ตอบแทนนี่หนักหนักหมดเลยกรมราชทัณฑ์ก็หนักอะไรหมอก็หนักหนักหมดเลยแต่ตัวคุณทักษิณไม่ได้หนักนะไม่ได้หนักอะไรเลยแต่คนรอบข้างหนักคนที่ต้องรับผิดชอบและตอบปัญหานี่หนักเพราะฉะนั้นตกลงปัญหาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่คนตอบปัญหานะตอนนี้ค่ะพวกคุณทักษิณเป็นเหตุอ้างให้เกิดปัญหาแต่คนที่ตอบปัญหาคือคนอื่นไม่ใช่ตัวแกแล้วใครหนักค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์บอกว่าตั้งแต่7มกราคมไปจนถึงมิถุนายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะถ้าดูตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงแล้วในเรื่องการเมืองดีขึ้นการเมืองดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นแสดงว่าหลังมิถุนาดีขึ้นการเมืองจะดีขึ้นดีขึ้นหลังเมษานี่ก็ดีขึ้นแหละหลังเมษาเริ่มดีดีขึ้นแล้วเพียงแต่ดีมากๆก็ต้องเป็นพฤษภามิถุนาไปแล้วถามว่าถ้าเป็นการเมืองดีขึ้นเนี่ยนะปัญหาประเทศที่หนักๆมันก็จะหนักน้อยลงเพราะว่าคนเก่งมาปัญหาก็ลดคนเก่งจะมาใช่ไหมคะก็คิดว่าภาพเลยดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะคือถ้าประชาชนศรัทธาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะปัญหาก็ช่วยกันแก้ได้แต่ถ้าประชาชนไม่ศรัทธาร่วมมือกับรัฐบาลปัญหาก็แก้ไม่ได้เพราะตัวปัญหามันอยู่ที่ประชาชนนักการเมืองประชาชนแก้ประชาชนคือตัวปัญหาถ้าคุณไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนคุณก็แก้ไม่ได้ค่ะแล้วปีหน้าราศีไหนที่เด่นคะอาจารย์ราศีที่เด่นจริงๆแล้วต้นปีนี่นะคือราศีเมษถ้าพฤษภาไปแล้วนี่คือราศีพฤษภก็เด่นแล้วก็ราศีพิจิกค่ะพิจิกก็โอเคเด่นเพราะว่าพระฤาษีเล็งรักหลังจากเมษานะก็เด่นก็เรียกว่าพฤษภพิจิกนะพวกเนี้ยคนที่รวยอยู่แล้วนะก็คงรวยขึ้นคนที่จนอยู่แล้วนี่ก็อาจจะดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าสถานราศีเนี่ยดีกว่าเดิมภาพรวมในภาพประเทศนี่นะพืชผลทางด้านเกษตรเนี่ยจะส่งออกดีขึ้นปีนี้นะปี67อ่ะจะส่งออกดีขึ้นราคาดีขึ้นอะไรดีขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรมจะแย่ลงเกษตรดีขึ้นอุตสาหกรรมเกษตรดีขึ้นอุตสาหกรรมแย่ลงเพราะอะไรเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงน้ำมันมันแพงอะไรมันก็แพงแล้วสำคัญที่สุดคือค่าเงินค่าแรงถ้าคุณขึ้นค่าแรงนะต้นทุนของการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มแน่
เพิ่มแน่ในถ้าประเทศคู่แข่งคุณค่าแรงถูกกว่านะแล้วสินค้าเดียวกันคุณเจ๊งแน่พอคุณรูปราคาก็ไม่ได้การแข่งขันเนี่ยนี่ไม่ใช่ที่ดูดวงนะที่ตีการแข่งขันคุณภาพราคาและบริการตัวแรกคือคุณภาพต่อมาตัวราคาและบริการถามว่าถ้าราคาคุณถูกกว่าเขาแพงกว่าเขาคุณภาพร้อยกว่าใครจะซื้อคุณวันนี้ต้นทุนเราถูกแน่แต่คุณภาพเราถูกป่ะแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าฮันไอเอ็นดีคือวิจัยและพัฒนาเมืองไทยเนี่ยมันลงมีเงินสนับสนุนน้อยมากเพราะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยล่าหลังตลอดอ่ะเพราะเราไม่มีการวิจัยมีการพัฒนาจีนเขาเน้นเลยนะสายแนวลุกเลยนะคือเน้นที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นนวัตกรรมผลิตของใหม่ออกมาขายเรื่อยๆเห็นไหมเพราะนั้นจีนเนี่ยเขาขายนวัตกรรมขายผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทางความคิดเขาไม่ได้ขายวัตถุดิบอย่างเราก็แปลรูปจนกระทั่งของก็มีค่าเพราะนั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยยังล่าหลังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะด้านอุตสาหกรรมล่าหลังตลอดอาจารย์คะแต่ปีหน้าเนี่ยปี2567เนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจดาวรุ่งที่จัดอันดับเอาไว้หนึ่งในนั้นอันดับ4เลยนะคะธุรกิจสายมูที่จะทำให้เม็ดเงินสะพัดช่วยเศรษฐกิจเราก็อย่างที่ผมบอกแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วในรายการนิวธุรกิจชวนคุยอะว่าธุรกิจสายมูเนี่ยลูกค้าเขาคือคนรวยและโง่เพราะฉะนั้นนะถ้านักธุรกิจเนี่ยจับตัวนี้ได้นะคือคนโง่นี่เกิดจากอะไรเกิดจากความกลัวเกิดจากความโลภกลัวจะเป็นโน่นเป็นนี่ก็เอาสายมูมาป้องกันโลภก็คือเอาไอ้นี่ไปแล้วจะได้โน่นได้นี่ก็โลภกลัวกับโลภเนี่ยแหละเป็นตัวขายสายมูคนกลัวก็ขายได้คนโลภก็ขายได้เพราะนั้นถ้าคนยังกลัวและโลภมากไปเลยนะธุรกิจที่รุ่งเรืองเนี่ยและยิ่งสังคมแบบนี้นะคนเกิดความกลัวคนเกิดความโลภมากถูกไหมกลัวจนอันแรกกลัวจนก่อนอันที่สองอยากรวยก็โลภนี่แหละลูกค้าสายมูนี่แหละเพราะนั้นถ้าคนในสังคมยังเป็นแบบนี้นะสายมูรุ่งเรืองเนี่ยแต่ถ้าสังคมแบบพุทธนะศรัทธาแบบอาศัยปัญญาควรเชื่อไม่ควรเชื่อไม่เชื่ออันนั้นสายมูเจ๊งลูกค้าสายมูขายคนแบบนี้ไม่ได้เชื่อควรเชื่อไม่เชื่ออะไรนะถามตัวเองก่อนถ้าสมมติต้องบอกหวยได้ทำไมไม่ซื้อเอง ถามง่ายๆนะถ้ามึงทำธุรกิจนี้ได้นะทำไมไม่กู้แบงค์มาทำไมต้องไปให้คนอื่นมาหุ้นค่ะ การหลอกลวงนี่มันใช่ความโลภเป็นตัวนำไงโอ้ยทำต้องทำดีแล้วทำไมไม่ทำเองแต่ดูภาครัฐก็ส่งเสริมนะคะเพราะว่าพอจัดอันดับมาแบบนี้เนี่ยก็ออกมาชื่นชมว่ามันจะทำให้มีเม็ดเงินการท่องเที่ยวบอกไง 20,000 ล้านใช่การท่องเที่ยวก็จะชูเป็นท่องเที่ยวสายมูที่เราเคยคุยกันนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะผมเชื่อนะถ้าคนยังโลภและกลัวเนี่ยสายมูอยู่ได้เนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นคำถามว่าแล้วมันจะส่งผลเสียอย่างไรล่ะเขาก็ถ้ามันสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในวงจรง่ายๆดีกว่ามันเป็นสินค้าระยะสั้นตราบใดที่คนยังกลัวและโลภเนี่ยมันได้แต่สำหรับเมื่อคนคิดได้คนฉลาดเนี่ยไอ้สายมูแย่มันขึ้นยุคไหนอะยุคที่คนกลัวและโลภเนี่ยสายมูแต่ยุคที่คนลดความกลัวลดความโลภสายมูเจ๋งค่ะก็อย่างคุณอย่างผมนี่ไม่ซื้อแน่ไม่ซื้อแน่ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่ซื้อนะคนซื้อมีคนซื้อมีถ้าไปถามเขาเนี่ยแม้ไอ้ตุ๊กตาลูกเทพจะขายได้เหรอใช่ป่ะอะไรแล้วเยอะจะขายได้แม้แต่ล่าสุดเนี่ยอะไรอาจารย์นายอะไรเนี่ยอาจารย์น้องนายอะไรลักษณะเนี้ยนายเชื่อมจิตค่ะลักษณะอย่างเงี้ยครับมันเกิดในยุคที่สังคมตกต่ำอย่าลืมปรัชญาก็ดีอะไรก็ดีถ้าเกิดยุคที่สังคมตกต่ำสังคมตกต่ำเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเกิดคนฉลาดขึ้นมาแล้วหน้าเดียวกันก็จะมีคนโง่ขึ้นมาคนฉลาดคือใครคนที่ทำให้คนอื่นนับถือและหาประโยชน์ก็คือหาประโยชน์จากความโง่ความกลัวของคนอ่ะมันจะมีคนคิดขึ้นมาเฮ้ยอย่างนี้ขายได้มันก็เลยไปอุปโลกอะไรขึ้นมาสักอย่างแม้ต้นกล้วยออกปลีผิดปกติยังอุปโลกได้เลยค่ะเออ
อะไรก็ได้อุปโลงขึ้นมาเถอะแต่ไม่นานนะเดี๋ยวก็เสื่อมแต่ว่าคนรวยรวยไปแล้วจำไม่ได้สมัยก่อนโปรโมทโน่นโปรโมทนี่ขึ้นมาเยอะแล้วทำไงหายวูบไปเลยหายไปเลยคือวันนี้เป็นสินค้าระยะสั้นนุได้เป็นครั้งคราวแต่ว่ากอบโกยได้เพราะนั้นสังคมก็ต้องเรียนรู้ว่าคุณจะส่งเสริมอันนี้ก็ได้แต่ไม่ถาวรหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าจำเป็นธุรกิจสายมูไม่ใช่สินค้าและบริการจำเป็นนะแต่เป็นส่วนเกินที่เกิดจากความโง่และความโลภเท่านั้นแหละถ้าคุณคิดได้นะอย่าไปส่งเสริมเลยส่งเสริมสินค้าที่มันอยู่ในความต้องการตลอดกาลดีกว่าค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขาบอกว่าก็เนี่ยที่เรามานั่งฟังพยากรณ์ดวงเมืองอยู่เนี่ยก็สายมูหรือเปล่าจริงๆแล้วโหราศาสตร์ผมเรียนนะที่ท่านที่เรียนโหรหรือไปดูโหรกันหนึ่งนะโหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็คือพูดแล้วเอาดาราศาสตร์มาเป็นตัวตั้งและเอาสถิติเป็นตัวพยากรณ์ค่ะมันอาศัยสถิติที่ผ่านมา 5,000 ปีเนี่ยถ้าดาวมาอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ดาวนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์แบบว่า2กับ2บวกกันเป็น4ไม่ใช่อ่ะยกตัวอย่างนะอย่างง่ายๆก็บอกอาทิตย์เป็นมหาอุดราศีเมษเนี่ยต้องได้เป็นผู้นำแล้วถ้ามันเกิดเป็นชาวเขาล่ะมันจะเป็นอะไรผู้นำเลยก็เป็นผู้นำเผ่าได้แค่นั้นเนี่ยมันขึ้นกับสภาพแวดล้อมด้วยดาวดวงเดียวกันเหมือนกันนี่แหละอย่าลืมนะหญ้างอกบนภูเขาเนี่ยมันสูงกว่าต้นไม้งอกเนินเขานะคนโง่ที่มีวาสนาดีกว่าคนฉลาดที่ไม่มีโอกาสเพราะนั้นถ้าเราไปเจอคนโง่เนี่ยแต่บังเอิญมันเกิดเป็นลูกคนรวยแล้วลูกคนจนที่ฉลาดรู้ได้เนี่ยมันอยู่เป็นหญ้าบนภูเขาอ่ะฐานมันสูงอ่ะเพราะนั้นดวงเนี่ยนะมันต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยทฤษฎีเดียวกันคนต่างกันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะถ้ามันเกิดในเมืองนะมีโอกาสอาจจะเป็นนายกอาชีพเป็นมาอุดแต่ถ้าไปอยู่ชาวเขาล่ะอย่างมากเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นำเผ่าได้แค่นั้นแหละสภาพแวดล้อมด้วยมันดวงนี่มันขึ้นกับสถิติกับดาราศาสตร์มันไม่ใช่สายมูนะมันเป็นเรื่องไม่ได้งมงายไม่ใช่คนที่เป็นสายมูคุณเอาไปประยุกต์นะสะเดาะเคราะห์ไงสายมูเอาสะเดาะเคราะห์ไปใส่กระโหนคนละศาสตร์นะอันนี้คือสายมูมาหากินเอ้ยคุณกำลังเคราะห์ร้ายเนี่ยต้องปล่อยตัวปล่อยไปอันนั้นน่ะหากินชัดเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นโหรโหราศาสตร์ถ้ารู้ว่าอย่างเนี้ยกุมมีนสิงปีหน้าให้ระวังแล้วจะแก้ก็อย่างที่ผมเรียนแล้วในรายการเนี่ยว่าการแก้ปัญหานั้นแก้ด้วยเงินแก้ด้วยคนที่เวลาดวงนี่แก้ด้วยเวลาอย่างเดียวเวลานี้ไม่ดีเมื่อไหร่มันดีอ่ะตอนไม่ดีก็ทำดีทำช่วยน้อยลงหรือทำให้น้อยลงหรือถ้าเป็นการลงทุนก็ลงทุนน้อยหรือหยุดการลงทุนรอให้ดวงดีก็ทำดวงนี่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องเวลาที่ทฤษฎีบริหารบริชาติไม่เห็นไม่นำบริหารโอกาสบริหารโอกาสดวงนี่คือบริหารโอกาสตอนนี้ไม่ดีใช่ไหมเมื่อไหร่ดีก็ทำมันไม่ใช่สายมูสายมูนี่ก็รอเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมเคยไปบรรยายที่ธรรมกรมหุ่นบอกผมไม่เชื่อเรื่องนี้ผมไม่เชื่อผมเชื่ออย่างเดียวว่าถ้าดวงไม่ดีทำดีขึ้นแล้วความชั่วจะน้อยลงกรรมจะน้อยลงเพราะอะไรเหมือนเราเกลือมาใส่น้ำแก้วหนึ่งมันเค็มใส่น้ำก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกลือไม่เค็มแต่ว่าถ้าคุณไปแยกตามวิทยาศาสตร์เกลือยังเท่าเดิมแต่น้ำมากขึ้นคือมันก็จะไปเจือจางน้ำมันก็จะไม่เค็มแต่เกลือความดีมันจะไปทำให้ความชั่วเนี่ยเจือจางที่พุทธเชื่อว่าเราหูกรรมเนี่ยมันให้ผลแต่เมื่อมีกระรูกรรมมาเนี่ยกระดูกกรรมให้ผลก่อนถ้าคุณสร้างความดีจะเป็นกระดูกกรรมเรื่อยๆเนี่ยความชั่วจะเป็นโหกรรมเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลสุดท้ายมันก็เป็นโหสิกรรมก็คือไม่ให้ผลไปเลยอันนี้ผมเชื่อแต่ว่าลักษณะไม่ใช่ตลอดก็ลักษณะทำดีเพื่อชะลอความชั่วให้ผลน้อยลงอันนี้ผมเชื่อเชื่อกฎแห่งกรรมค่ะค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่บอกว่าปีหน้าเนี่ยเมษพฤษภพิจิกก็จะดีใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วจะเด่นใช่ไหมคะแล้วราศีอื่นนะคะมีอะไรที่ต้องระวังไหมคะราศีที่ผมบอกไงสิงกันกลุ่มค่ะไอ้เนี่ยแย่เนี่ยต้องระวังคือหนึ่งสุขภาพถ้าเป็นคนธรรมดาสองการเงินค่ะถ้าเป็นนักการเมืองก็วิกฤตศรัทธา
แต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปแก้กรรมยังไงไม่ไม่ผมไม่เชื่อเรื่องนี้ไง ผมเชื่ออย่างเดียวว่าคุณทำดีเพื่อชะลอความชั่วให้ผมไม่ลงแต่ผมไม่เชื่อเรื่องตะดอกเพราะตะดอกเพราะนี่ผมเชื่อว่าเป็นวิธีการหากินของหมอดูผมเคยไปบรรยายที่สมาคมหมุนนะค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วปีหน้าอุบัติเหตุหรือการสูญเสียจะมีอีกไหมคะอุบัติเหตุและการสูญเสียผมเชื่อเนาะตอนนี้อังคารเนี่ยอังคารตอนนี้มันจะย้ายเข้าราศีธนูแล้วมันก็ทำมุมสแควร์รีโอนกับราศีอาทิตย์เพราะนั้นโอกาสปีใหม่ปีนี้อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแน่เพิ่มจากปีที่แล้วแน่ปีใหม่นี้เลยนะคะหนึ่งนะอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นสองนะคีภัยต้องระวังนะไฟไหม้ใหญ่ๆอาจจะเกิดขึ้นเครื่องบินตกอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องอาจจะต้องระวังเพราะอังคารเมื่อไหร่ถึงอาทิตย์เมื่อไหร่เนี่ยก็มีเวลาก็ดวงผมเมื่อวันก่อนเนี่ยอังคารแค่เดียวขับเฉยๆโดนรถเฉียวบนทางด่วนก็เจอมาแล้วค่ะคือลักษณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิติว่าถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถามว่าแก้ได้ไหมคุณรู้ว่าไฟจะไหม้อยู่ไหมคุณระวังดิแต่ไม่ได้แปลว่าไม่เกิดนะไหม้คุณจะดับทันถ้าคุณระวังนะหรือเกิดมากทำให้เกิดน้อยได้การระวังเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ปัญหาลดแต่ไม่ได้แปลว่าป้องกันไม่ให้เกิดนะค่ะเพราะว่าเราเคยลองมาแล้วผมด้วยตัวเองนะผมเคยพยากรณ์คนหนึ่งบอกว่าจะอุบัติเหตุเป็นนักการเมืองด้วยแต่จะบอกชื่อเลยปรากฏว่าแล้วก็บอกห้ามเกี่ยวข้องกับการพนันปรากฏว่าวันนี้ไปเล่นที่บ่อนนี้ชนะไปเล่นที่บ่อนอื่นแพ้กลับมาเล่นบ่อนนี้แพ้ก็ตกสุดท้ายก็อุบัติเหตุถูกยิงตายอะไรเงี้ยก็มีก็แปลว่าแก้ไม่ได้หรืออีกคนคนหนึ่งนะไปคนมาเดชแล้วไปตลกเคาะออกบอกจากบ้านหมอตลกไม่ยังไม่ถึงบ้านหมอตลกเคาะตายอะไรเงี้ยถามว่าแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้นะก็ไม่ใช่กรรมใครแก้กรรมได้นี่โกหกไม่จริงกรรมแก้ไม่ได้ทำผิดแล้วก็คือผิดทำถูกก็คือถูกเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำดีให้มากนะกรรมเก่ามันให้ผลช้าก็เป็นโหดีกรรมไปแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทำให้เขาเป็นดำดำเป็นขาวได้ไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ใช่จะมีการสูญเสียบุคคลสำคัญอะไรอีกไหมคะปีหน้าถ้าดูตามนี้ก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีหลายดวงบอกว่ามีแต่ผมเชื่อว่าไม่มีแต่เรื่องการเงินนะมีงั้นแสดงว่าปีหน้าที่ต้องระวังก็คือเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเงินเศรษฐกิจมีแน่การเงินเศรษฐกิจมีแน่การเมืองมีแนวโน้มดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังม็อบเรื่องของม็อบการชุมนุมม็อบนี่มันจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่นักการเมืองเนี่ยสร้างเหตุอ้างไงก็ชุมนุมป่ะแต่สร้างเหตุอ้างไงก็ชุมนุมเขาก็ชุมนุมโดยเสรีภาพซึ่งชุมนุมได้เรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าชุมนุมแล้วอย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าเหตุอ้างอารมณ์ควรนะไม่ขีดกันเดียวทุ่งโยนทุ่งหญ้าแห้งเนี่ยมันลุกลามได้ค่ะเพราะนั้นนักการเมืองไม่อยากให้เกิดให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักนะอย่าสร้างเหตุให้เขาอ้างแต่ถ้าดูจากดวงผู้นำมันก็เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตศรัทธาในปีหน้าใช่ไหมคะคือเศรษฐาคือดวงผู้นำเราเนี่ยเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะจะด้วยเจตนาดีหรือไม่เจตนาดีแต่มันผิดพลาดบ่อยอย่าลืมมาเก้าอี้นั่นบริหารเนี่ยไม่ใช่เก้าอี้ทดลองงานนะครับคุณนั่งปั๊บคุณต้องทำได้ปุ๊บนะค่ะคุณจะบอกเอ้ยต้องรอประชุมก่อนนู่นก่อนมันไม่ใช่นะเก้าอี้บริหารไม่ใช่เก้าอี้ทดลองงานแปลว่าคุณนั่งได้ต้องทำได้สองนโยบายที่คุณพูดไว้แปลว่ากันกรองแล้วทำได้แต่นี้มันไม่ใช่อ่ะต้องนั่งโน่นนี่นะมันไม่ใช่อ่ะค่ะคือนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณต้องทำได้แต่ถ้าคุณไม่ทำไม่ได้นะคุณจะออกเป็นนโยบายแต่นี้มันออกมาแล้วเลยทำไม่ได้ค่ะค่ะสถานการณ์โลกล่ะคะสถานการณ์โลกนี่ผมคิดว่าสงครามเนี่ยมันน่าจะจบได้ต้นในปีหน้าหลังจากพฤหัสบดียกก็ราศีพฤษภก็คือหลังเมษาผมคิดว่าน่าจะจบได้โดยการเจรจามากกว่าค่ะค่ะคิดว่าอย่างนั้นไม่จบได้โดยการพ่ายแพ้ด้วยอาวุธหรอกผมเชื่อว่าเจรจาคิดว่าอย่างนั้นพอดูแล้วแนวโน้มเนี่ยมันเจรจาเนี่ยถ้าพฤหัสเข้าราศีพฤษภเมื่อไหร่นะไปกุมมฤตยูนะการเจรจาเกิดขึ้นแน่เกิดขึ้นแน่ซึ่งน่าจะหลังเมษาเพราะฉะนั้นเข้าไปสอดคล้องดวงประเทศไทยวันนี้การเมืองดีขึ้นอ๋อ
มันต่อข้องกันเพราะนั้นเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วถ้าได้คนเก่งมาเนี่ยปัญหาก็ลดลงค่ะปัญหาก็ลดลงถ้าได้คนไม่เก่งมาปัญหาก็เพิ่มขึ้นแต่ปัญหานี่เท่าเดิมนะแต่ถ้าคนเก่งมาเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการให้ลดลงได้เพราะนั้นคนเนี่ยนะเป็นปัจจัยชี้ขาดคนเป็นตัวปัญหาและเป็นตัวเป็นคนแก้ปัญหาตัวปัญหาก็คือคนนี่แหละคนแก้ปัญหาก็คือคนนี่แหละถ้าคนเป็นปัญหาที่เองแล้วใครจะมาแก้คนแก้ปัญหาเป็นปัญหาที่เองใครจะแก้ค่ะแล้วดวงบอกไหมคะว่าแบบเราจะมีอัศวินขี่ม้าขาวอะไรไหมคะสำหรับอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยจริงๆแล้วในความหมายมันไม่มีหรอกมันไม่มีอัศวินที่ไหนแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่าประชาชนเลือกมาทั้งหมดเนี่ยคุณเลือกคนดีมาให้แก้หรือเปล่าเมื่อในระบบประชาธิปไตยเนี่ยม้าขาวไม่มีมันอยู่ที่คนเลือกมาม้าขาวมันจะมีได้คือระบบเผด็จการอย่างในรัสเซียในจีนวันนี้อันนั้นแหละม้าขาวเพราะว่ามันขึ้นมาโดยระบบของเขาอะเผด็จการเท่านั้นที่มีม้าขาวประชาธิปไตยไม่มีมีที่ไหนอ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องหวังว่าเดี๋ยวดวงเราจะชี้ว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาไม่คือในระบบประชาธิปไตยไม่มีม้าขาวเพราะอะไรประชาชนเลือกมาถ้าบังเอิญคุณเลือกไม่มีม้าขาวสักตัวเลยมันจะมีที่ไหนล่ะ มันจะมีเหรอไม่มีในระบบประชาธิปไตยบ้านเรานี่ผมเชื่อม้าขาวไม่มีค่ะเพราะว่าคนที่ได้รับเลือกมาบางคนอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่ใช่ถ้าเมืองไทยเนี่ยถ้าผมเรียกมันนะมันเป็นประชาธิปไตยภายใต้กรอบนายทุนมันเป็นระบบประชาธิปไตยทุนนิยมอ่ะค่ะก็คือว่าคนคนเดียวเจ้าของพรรคสั่งลูกพรรคได้ทุกคนแล้วประชาธิปไตยที่ไหนมันเผด็จการกลุ่มมากมันไม่ใช่เพราะนั้นในลักษณะอย่างนี้ต้องโทษคนที่เลือกมาถ้าคุณไม่เลือกมาขาวมาแล้วคุณจะหามาขาวที่ไหนล่ะแล้วมาขาวเมืองไทยได้รับเลือกยากนะเพราะว่าคนที่จะรับเลือกเมืองไทยเนี่ยคนที่ลงเลือกมันจะมีสองทุนหนึ่งทุนเงินสองทุนทางสังคมแต่เท่าที่ดูปัจจุบันเนี่ยมันทุนทางเงินมากกว่าสังคมค่ะอ๋อแล้วจะมาขาวเยอะมาขาวต้องทุนทางสังคมสูงกว่าทุนเงินค่ะแต่มันไม่มีอะมีช่วงไหนที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะในปี67ระวังเป็นพิเศษก็เนี่ยช่วงก่อนเมษาต้องระวังตอนนั้นหลังเมษาไปแล้วคงไม่มีอะไรค่ะค่ะคือช่วงก่อนเมษาเนี่ยหลายอย่างกระบวนยุติธรรมเข้มแข็งขึ้นหลายคนอาจจะติดคุกหลายคนอาจจะพ้นโทษมันได้ทั้งสองอย่างนะคนดีก็รับการปลดปล่อยคนเลวก็ละก็ติดคุกไปพวกนี้ความเที่ยงธรรมมันมากขึ้นไงพฤหัสมันเริ่มแผลงฤทธิ์อ่ะเพราะว่าราหูมันไปมันวินาศรักเนี่ยความพอกระบวนการยุติธรรมมันเที่ยงทำขึ้นกับคนดีก็รับการยกย่องคนเลวรับถูกประณามหรือถูกลงโทษก็ว่าไปอันนี้มันโกดังกรรมอ่ะผมว่ามันโกดังกรรมแต่นี่จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงนุกเราจะได้คนดีมาแต่ประเทศแย่เนี่ยมันเพื่อชะลอความแย่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าดีนะแต่แย่น้อยลงแย่น้อยลงก็ได้มันไม่มีใครที่จะเปลี่ยนความเลวเป็นความดีได้ 100% หรอกต้องอาศัยเวลาทีนี้เวลาปัญหาประเทศไทยมันสะสมมานานมากอย่างก็ประมาณขาดดุลเนี่ยมันขาดมากี่ปีแล้วหรอคุณนกนี่สินทรัพย์มันมีเท่าไหร่เลยดินี่ขีดนี่คนเรือนเท่าไหร่ต่อ GDP โอ้จะไป 90% แล้วมั้งคะมันเหลืออีก 10% จะร้อยแล้วอะฮะแล้วทำไงอะแล้วคุณจะลดหนี้ครัวเรือนให้เป็นศูนย์อะคุณว่ากี่ปีก็พอดีอะไรนะคะมฤตยูยังอยู่กับเราไปอีก5 ปีที่อาจารย์บอกว่าอยู่มาแล้ว2 ปีนี่ครัวเรือนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกลุ่มสามกลุ่มที่ผมพูดเมื่อกี้เกษตรกรรายย่อยยากจนไม่มีที่ทำกินต้องไปกู้เงินมาลงทุนมันก็เป็นหนี้ตลอดอะแล้วก็ในผู้ใช้แรงงานให้คุณขึ้นค่าแรงเท่าไหร่นี่นะมันก็ยังจนเพราะว่าของมันจะขึ้นตามคุณเพิ่มเงินของขึ้นราคามีค่าเท่าเดิมค่ะเผื่อได้ลงชื่อได้น้อยลงด้วยไม่มีประโยชน์เพราะนั้นคุณคุมราคาแรงงานไว้แต่คุมราคาสินค้าเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบของกำลังซื้อเนี่ยนะมันจะดีกว่าพอคุณขึ้นค่าแรงปั๊บเนี่ยราคาสินค้าขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่ไม่ได้ขึ้นแรงเงินค่าเงินก็จ่ายของแพงเท่ากันน่ะแล้วค่าแรงได้กลุ่มเดียวนะคือผู้ใช้แรงงาน
แต่คนที่ต้องซื้อของแพงอ่ะอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานค่ะเออค่ะเพราะนั้นเพิ่มต้นทุนตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปหมดเลยค่ะแล้วเราจะได้เห็นอะไรมั้ยเราจะได้เห็นคนว่างงานมากขึ้นเมื่อต้นทุนการผลิตเพิ่มผู้ประกอบการไม่ไหวก็ลดจำนวนคนผลิตลดจำนวนคนเลย์ออฟออกไปหรือไม่ก็เลิกกิจการหรือแม้ก็ย้ายถิ่นฐานไปประเทศอื่นค่ะอ้าวว่างงานไหมล่ะเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวบอสบริษัทบอสในเยอรมันจะมีแผนลดคนงาน 1,500 คนในปี67บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าเอออันดับหนึ่งของเยอรมันอันดับหนึ่งของเยอรมันบอสเนี่ยUh-huh. จะมีทำไมก็ต้องลด uh-huh. เพราะว่าเขาสามารถเอาไอทีมาใช้แทนคนได้อ๋อโรบอทโรบอทเออพอโรบอทมาแทนคนนะไอ้เช้านี่มันกินพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนี่มันไม่หิวไม่หวยอะไรนี่ไม่ขอขึ้นค่าแรงด้วยไม่ต้องมีสวัสดิการด้วยเออและทำได้24ชั่วโมงด้วย uh-huh. ไม่มีโอทีดีกว่าเยอะเลยเพราะนั้นอย่าเรียกร้องค่าแรงงานมากนะจะผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเดี๋ยวก็จะเอาโรบอทมาแทนพวกคุณที่ว่างงานมากขึ้นค่ะค่ะแล้วโรบอทมันถูกด้วยตอนนี้เศรษฐกิจปีหน้านี่หนักจริงงั้นสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดกับเราในวาระขึ้นปีใหม่นี้นะปี2567ปีใหม่นี่ผมว่านะสิ่งที่เราได้แน่ๆนะคุณนุ๊กคืออายุสิ่งที่เราเสียแน่ๆคือโอกาสที่ผ่านมาถ้าคุณยังไม่ได้เลยเพราะนั้นปีใหม่เนี่ยคุณอย่าให้อายุเพิ่มอย่างเดียวนะเพิ่มอย่างอื่นด้วยเพิ่มความดีเพิ่มความฉลาดและเพิ่มโอกาสในการทำงานและสำคัญที่สุดเปลี่ยนสถานะจากคนจนให้เป็นคนชั้นกลางและเป็นคนรวยได้แล้วอย่าไปเชื่อเรื่องสายมูนะเชื่อนะว่าทำงานหนักตั้งแต่พี่ก็พูดชัดเลยการทำงานหนักเท่านั้นเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนสถานะได้ไม่ใช่มานั่งบนบานศาลกล่าวนะทำงานหนักอย่างเดียวมีปัญหาแค่ไม่ใช่มีปัญหาแล้วหนีมีปัญหาลาออกจากที่เดิมไปที่ใหม่มีปัญหาลาออกอีกตายได้ดิมีปัญหาต้องแก้ได้ทำงานหนักมีผลผลิตมาเนี่ยสำคัญที่สุดนะจำมาอย่างนะเงินได้ไม่เท่ากับเงินเหลือเพราะนั้นคุณทำงานนะต้องให้มีเงินเหลือเพื่อจะเอาไปเปลี่ยนสถานะคุณพุทธบอกเลยได้เงินรายได้มาต้องเปลี่ยนเป็น4โภคภิภาคเสีย 1 25% เนี่ยเลี้ยงครอบครัวตัวเอง 2 50% ลงทุน 25% ที่เหลือเป็นเงินออมถ้าคุณไม่มีเงินออมนะเดือดร้อนมาคุณกู้หนี้แน่เพราะนั้นวิธีลดหนี้อย่างเดียวก็คือว่าโปรก็ไม่พลาดสิ 25% เลี้ยงตัวเอง 50% ลงทุน 25% เก็บเงินออมแล้ววันไหนคุณมีปัญหาก็เงินออมมาใช้ถ้าคุณไม่มีเงินออมนะหนี้ครัวเรือนแก้ไม่ได้ยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะนั้นแทนที่จะให้ผ่อนนะคุณจำไว้เลยทำงานหนักเปลี่ยนสถานะได้ขี้เกียจเอาแต่งานเบากันหนักไม่ทำนะยากยากและอันหนึ่งนะต้องจำไว้อย่างคนโง่ที่มีวาสนาดีกว่าฉลาดคนฉลาดที่มีโอกาสเพราะนั้นคุณเป็นคนฉลาดต้องมีหาโอกาสให้ตัวเองเอาความฉลาดไปเปลี่ยนสถานะให้ได้คนฉลาดที่ไม่มีโอกาสไม่มีประโยชน์นะต้องหาโอกาสส่วนคนโง่มีวาสนาไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันยากบนภูเขาอยู่ได้แต่ว่าไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นนะไอ้พวกนี้แค่รักษาสถานะเดิมก็ยากแล้วคนโง่มีวาสนารักษาฐานะเดิมนี่ยากแล้วนะอาจจะกลายเป็นคนรวยแต่รวยน้อยลงแหละเผลอจนอ่ะเพราะนั้นคนโง่ที่มีวาสนาเนี่ยต้องรู้ตัวนะหาคนเก่งมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันจะช่วยได้บ้างอย่าคิดเองทำเองนะเก่งหลายคนเล่นคนโง่มีวาสนาก็เราเห็นมาแล้วอ่ะเออค่ะอยู่ไม่ได้เอาละค่ะนี่ก็คือข้อคิดฝากไว้ในวาระขึ้นปีใหม่จากอาจารย์สามารถนะคะและนี่ก็คือตัวจริงสิ่งจริงค่ะอาจารย์สามารถบางสังค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ